ำนักวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Future รออยู่แล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะดูตอนนี้คอมมูนิตี้ต่างๆปรับตัวลดลงตัวคริสออนนะครับซึ่งเป็นแนวรับสำคัญตัวทองคำแล้วก็คอมมูนิตี้ต่างๆเนี่ยยังถูกกดดันจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีการแข่งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังแข่งค่ายังสามารถรักษาระดับได้แต่ระดับสูงสุดในรอบ6สัปดาห์นะครับค่ะเพราะฉะนั้นดูแนวรับ 1,280 คือโอกาสหลุด 1,300 ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่ครับแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยยังอยากแนะนำให้นักลงทุนนะครับติดตามในส่วนของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจภายในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งทุกสัปดาห์ต้นเดือนเนี่ยจะมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะครับต้องจับตาดูว่าในส่วนของฝั่งยุโรปเนี่ยประธานธนาคารกลางมาริโอดากี้จะมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงหรือเปล่าหรือว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นบวกต่อราคาทองคำนะครับประกอบวันเดียวกันครับวันพฤหัสจะมีการประกาศตัว GDP ไตรมาส3ครั้ง1ของทางฝั่งสหรัฐถ้าตัวเลขออกเป็นปัจจัยบวกหนุนแล้วก็วันศุกร์เนี่ยจะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานครับซึ่งเริ่มมีการคาดการณ์ออกมาว่าตัวเลขในตลาดแรงงานทางฝั่งสหรัฐเนี่ยอาจจะออกมาไม่ดีมากนักนะครับก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยหนุนพยุงราคาทองคำไว้ครับค่ะเพราะฉะนั้นแนวรับ1280แนวต้านของกรอบดัชนีสัปดาห์นี้อยู่ที่เท่าไหร่คะครับในส่วนของแนวต้านประเมินไว้ที่ระดับ 1,350 เหรียญค่ะกลยุทธ์ช่วงนี้โกลฟิวเจอร์ทำยังไงดีคะครับในส่วนของกลยุทธ์ระยะสั้นนะครับเนื่องจากทิศทางเนี่ยยังเป็นลักษณะของไซด์เวย์ดาวหรือแกว่งตัวในทิศทางย่อลงนะครับแนะนำว่าถ้าราคาเนี่ยมีการดิ่งขึ้นไปไม่พ้นระดับไปเสียดอลลาร์ต่อทริสออนก็ปิดสถานะทำกำไรถ้าราคาตั้งฐานได้อยู่แต่หากราคาตั้งฐานไม่ได้เนี่ยอาจจะรอไปปิดสถานะโซนแนวรับประจำสัปดาห์ที่ระดับ 1,200 ออนครับค่ะแนะนำช็อตไม่ลองนะคะช่วงนี้ครับยังแนะนำเล่นช็อตอยู่ครับค่ะส่วนทองคำแท่งทำยังไงดีคะเวทเอ็นซีในส่วนของตัวทองคำแท่งเนี่ยถ้านักลงทุนมีเงินเย็นจริงๆเนี่ยยังแนะนำว่าให้จับตาดูระดับต่ำกว่าระดับ 1,300 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนหรือว่าต่ำกว่าระดับ 19,200 บาทต่อบาททองคำลงไปนะครับโดยประเมินโซนแนวรับระดับสัปดาห์ที่ระดับ1,280 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนหรือว่า 18,900 บาทต่อบาททองคำซึ่งโซนดังกล่าวเนี่ยเราประเมินว่าถ้ามีการย่อตัวลงไปแล้วไม่หลุดเนี่ยราคาในระยะกลางราคายังมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นมาดังกล่าวเนี่ยแนะนำว่าถ้ารับความเสี่ยงได้หรือเงินเย็นจริงๆครับแนวรับสำคัญ1280จับตาสร้างฐานได้ไหมนะคะกลยุทธ์ช่วงนี้สำหรับทองคำแท่งกันก่อนทองคำแท่งนะคะให้แนวรับระดับที่ 19,200 บาทนะคะอาจจะทยอยสะสม 5% เท่านั้นแต่ว่าสำหรับ Gold Future ช่วงนี้แนะนำให้เปิดช็อตเท่านั้นเราไม่ลองนะคะเพราะว่าสัญญาณของทองนั้นไซด์เวย์ดาวค่ะโดยแนวรับสำคัญนะคะที่เราจะเปิดสถานะช็อตได้จะอยู่ที่ระดับ 1,326 เหรียญต่อทรอยออนซ์นะคะก็คืออยู่ห่างจากแกปณจุดนี้ไปอีกประมาณ10เหรียญค่ะถ้าหากว่าไม่ผ่านตรงจุดนั้นเปิดช็อตโพซิชันนะคะแล้วก็มาตั้งปิดสถานะที่ระดับ 1,300 ถึงระดับ 280ก็จับตาปัจจัยสำคัญนะทั้งช่วงเว้นพฤหัสวันศุกร์ด้วยนะฮะที่จะมีการประชุม ECB ของยุโรปนะ